สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาในท็อปิกที่น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนอยากรู้กันหรือเปล่าก็คือเฉลยเลยแล้วกันนะคะวันนี้ฟ้านะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การหารายได้ฉบับนักเรียนนักศึกษานั่นเองคือเรื่องของเรื่องก็คือฟ้าเคยลงคลิปแบบว่าแชร์ประสบการณ์การออมเงินหรือว่าการเก็บเงินนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ได้บอกไปว่าฟ้าเริ่มหารายได้เองได้ตั้งแต่ประมาณอายุ16แล้วก็เลยมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆนะคะแบบว่าอยากเก็บเงินได้บ้างอยากหาเงินได้บ้างวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาแชร์ how to หรือว่าแชร์ช่องทางในการที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถหารายได้เองตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่นั่นเองค่ะโดยสิ่งที่ฟ้าทำนะคะก็คือ Shopee Affiliate Program นั่นเองค่ะพอจะคุ้นๆชื่อกันไหมคืออธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะก็คือการที่เราจะโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube เหมือนที่ฟ้าทำนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะทำยังไงคือเราสามารถหารายได้ได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องตุนสินค้าไม่ต้องแบบว่าเป็นคนไปแพ็คของส่งของเองอ่ะฟ้าถึงบอกว่ามันตอบโจทย์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่แบบหน้าที่หลักๆของเรามันก็คือการไปเรียนเนาะเราไม่สามารถทุ่มเวลา 100% ในการมาแบบว่าเปิดธุรกิจหนึ่งแบบจะมาเป็นคนแพ็คของส่งของหรือว่าจะลงทุนเองเราก็ไม่มีทุนขนาดนั้นนะคะมันก็เลยเป็นอีกทางนึงที่มันเวิร์กมากๆแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้จากการได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการที่เราโปรโมทสินค้านั่นเองค่ะก่อนที่จะไปถึงตรง how to นะคะไหนๆเราจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วเราก็จะมาแชร์ตัวอย่างรายได้ที่เราทำได้เลยก็เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นเป็นตรงนี้นะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนคือที่เห็นว่ามันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ที่เราทำได้ใน1เดือนนะแต่ว่ามันเป็นรายได้ที่รวมแล้วที่เราทำมาทั้งหมดนะคะ1ปีแต่ก็จะเห็นได้ว่ารายได้ของแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเนาะก็เฉลี่ยมากน้อยขึ้นอยู่กับความขยันของเราเองเลยซึ่งเพื่อนๆมาทำอ่ะเพื่อนๆอาจจะได้มากกว่าฟ้าหรือว่าได้น้อยกว่าฟ้าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆเองเลยนะแล้วถ้าอยากเริ่มต้นทำเนี่ยเราต้องทำยังไงก็เพียงแค่เรามีแอคช้อปปี้อ่ะทุกคนซึ่งถ้าเราเป็นแบบนักช้อปหรือว่าชอบซื้อของอะไรเงี้ยเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็สามารถสมัครเองได้เลยในแอปช้อปปี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังแบบว่าสั้นๆง่ายๆแล้วกันเนาะวิธีสมัครก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเข้าช้อปปี้ของตัวเองแบบนี้เขาก็จะมีแถบข้างล่างนะคะก็ให้เลือกไปที่คำว่าฉันหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะคะก็จะเจอกับคำว่าโปรแกรม Affiliate ค่ะหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เลือกที่ Influencer Program นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มให้แบบว่า Register หรือว่าให้เราสมัครนะคะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็กรอกข้อมูลของตัวเองไปตามจริงนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะโปรโมทผ่านแพลตฟอร์มไหนแล้วก็เรามียอดผู้ติดตามเท่าไหร่นู่นนี่นั่นพอกรอกข้อมูลครบแล้วนะคะก็แค่รอค่ะใจเย็นๆนะคะเขาก็จะ Approve ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะคะหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มทำการโปรโมทสินค้าได้ค่ะก็พอเราได้แบบว่า approve เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถโปรโมทโดยเวลาที่ฟ้าจะโปรโมทสินค้าเนี่ยคือเราจะต้องมีความซื่อสัตย์กับคนดูแล้วก็คนที่จะไปซื้อตามเนาะส่วนใหญ่สินค้าที่ฟ้ามาแปะโปรโมทเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ฟ้าใช้จริงๆแล้วแบบฟ้าชอบฟ้ามองว่ามันเป็นฟีลเหมือนกันที่เราป้ายยาเพื่อนหรือว่าแนะนำของที่อยากให้เพื่อนใช้ตามอ่ะทุกคนก็เคยเป็นแม้แบบเวลาไปเจอของดีๆมาอย่างเงี้ยเราก็อยากแนะนำให้เพื่อนหรือว่าให้คนใกล้ตัวเนี่ยเฮ้ยแกลองมาใช้นี่คือมันแบบจึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟีลนั้นอะไรส่วนวิธีการโปรโมทสินค้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะทุกคนเพียงแค่เราแบบว่าเจอสินค้าที่เราแบบเฮ้ยอันนี้แหละใช่เลยเราก็เข้าไปนะคะเราก็ไป copy link สินค้านั้นง่ายๆเลยเพียงแค่เราเข้าไปที่หน้าสินค้าที่เราอยากจะโปรโมทนะคะกดตรงแชร์ตรงนี้ที่มันเป็นลูกศร นะคะแล้วก็ copy link คือในส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีบอกด้วยนะว่าอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโปรโมทสินค้านี้เราจะได้ค่าคอมประมาณกี่บาทเวลาที่มีคนสั่งซื้อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทสที่เราไปก๊อปลิงก์มานะคะในส่วนที่เราอยากจะโปรโมทเลยอย่างเช่นฟ้าเนี่ยก็จะเอาไปวางใน description ของ YouTube นะคะก็จะแปะลิงก์แล้วก็เขียนชื่อสินค้าไปแล้วยังไม่จบแค่นั้นค่ะเราไม่ได้จะได้เงินแค่จากค่าคอมจากการที่มีคนไปสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ของเรานะเขายังจะมีมิชชั่นให้เราไปเล่นด้วยค่ะเราสามารถมาเล่นภารกิจหรือว่าเล่นมิชชั่นที่เขามีให้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นลิสต์ให้เลยว่าเฮ้ยมันมีมิชชั่นอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างคือถ้าเราไปร่วมมิชชั่นนั้นเนี่ยเราก็จะได้เงินหรือว่าได้เป็นแบบเรียกว่าโบนัสพิเศษนะคะโดยที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับค่าคอมที่มีคนไปกดสั่งซื้อสินค้าเลยคือ
ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ฟ้าเห็นว่ามันมีมิชชั่นหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นอะเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมเราเพิ่งมาทำแรกๆเราก็งงว่าแบบเฮ้ยได้ชื่อว่ามิชชั่นเนี่ยมันจะยากหรือเปล่าคือเราจะทำได้หรอหรือว่าการที่เราจะได้โบนัสพิเศษเนี่ยมันน่าจะต้องทำอะไรที่มันยากแน่เลยแต่ว่าพอเราได้เข้าไปดูจริงๆเนี่ยเขามีมิชชั่นให้เลือกเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญอะพอไปไล่ดูทุกคนมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเราก็ทำได้นี่นาอย่างเช่นแบบการเข้าร่วมเทรนนิ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถได้โบนัสพิเศษไปแล้วซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานะคะแล้วเขายังมีในส่วนที่เป็น extra commission โดยที่เรานะคะก็เข้าไปที่หมวด extra commission ตรงนี้นะคะแล้วก็โปรโมทสินค้าที่มีสัญลักษณ์ extra com เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ค่า commission สูงสุดถึง 60% เลยนะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะก็สามารถทำได้อย่าคิดว่าการที่เราจะทำ affiliate เนี่ยเราจะต้องเป็นคนดังจะต้องแบบว่ามีผู้ติดตามเยอะๆเราถึงจะทำได้หรือเราถึงจะสร้างรายได้ได้นะคือเขาไม่ได้มีข้อจำกัดทางนี้เลยคือมันขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความตั้งใจของเรานั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเราสามารถรับเงินได้ยังไงก็คือทาง Shopee นะคะเขาก็จะมีการทำจ่ายเนี่ยเดือนละ2รอบโดยที่การที่เขาจะจ่ายเราในแต่ละรอบเนี่ยเราจะต้องทำยอดให้ถึงอย่างต่ำ500บาทนะคะคือถ้าเราทำถึง500เนี่ยเขาก็จะจ่ายเราแล้วแต่เราจะต้องไปแบบว่าจัดการการกรอก payment อะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นคือเขาก็ไม่สามารถแบบว่าทำจ่ายเราได้นะอันนี้ก็คือต้องดูดีๆนะถ้าลงทะเบียนแล้วก็ไปจัดการไปกรอกช่องทางการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนการหารายได้ฉบับนักเรียนนักศึกษาของเราคืนนี้ใครที่สนใจก็สามารถทำได้เลยนะคือการหารายได้เสริมในตอนเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็มันไม่ได้มีข้อจำกัดด้วยว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยไปทำงานพาร์ทไทม์ข้างนอกเท่านั้นหรือว่าเราจะต้องเปิดธุรกิจเองจะต้องมาลงทุนอะไรเองคือแบบบางทีมันไม่ได้มีปัจจัยที่พร้อมขนาดนั้นนะคะแล้วก็คือการจะทำ affiliate เนี่ยเราก็ต้องดูแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือซึ่งฟ้ารู้สึกว่าตัว Shopee เองเนี่ยเป็นแอปที่แบบว่าช้อปปิ้งที่น่าเชื่อถือเนาะแล้วปกติเราก็สั่งของกับเขาอยู่แล้วก็เลยไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ที่ฟ้าจะมาตัดสินใจทำกับ Shopee นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการหารายได้โดยที่เราไม่ได้เหนื่อยเกินไปแล้วเรายังสามารถบาลานซ์ชีวิตหรือว่าบาลานซ์หน้าที่หลักของเราได้อยู่นะคะโดยที่ตัวฟ้าเองเนี่ยก็ต้องไปเรียนต้องมาแบบทำนู่นทำนี่เยอะแยะซึ่งฟ้าก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยและที่สำคัญเนี่ยเรายังมีแบบว่าได้รายได้แล้วก็ได้ค่าขนมเพิ่มเติมโดยที่เวลาที่เราอยากได้ของที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็สามารถซื้อได้เองโดยรายได้ที่เราหามาได้ทุกคนมันก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ตลอดด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเลยนะคะ